สวัสดีครับครับสวัสดีครับคุณอะไรครับเนี่ยสมพรครับสมพรจะมาร้องเรียนเกี่ยวกับเรื่องพวกแก๊งเงินกู้พวกแอปเงินกู้หรือไงใช่ครับลองเล่าที่เป็นไงเล่าเลยก็คือโดนหลอกให้โอนเงินเข้าบัญชีแล้วบอกว่าจะได้เงินกู้ครับครับจะได้เท่าไหร่เขาบอก50,000ครับ50,000 บาทแล้ววิธีการหลอกเขาพูดว่าไงเราถึงหลงเชื่อก็คือเขาก็มีถ่ายรูปไปสำนักงานแล้วก็ถ่ายรูปไปใบอนุญาตแล้วก็มีบัตรประชาชนเจ้าของกิจการนะครับเลยมันอยู่แถวไหนอ่ะบ้านช่องอะไรเขาอยู่แถวไหนยังไงเขาสำนักงานครับอยู่อยุธยาครับเลยอ๋อบัตรประชาชนนะครับเขามีบัตรประชาชนมีอะไรส่งมาให้เราใช่ครับแล้วเราไปรู้จักพวกนี้จากไหนล่ะครับก็คือในเพจนะครับเพจเงินกู้ครับเพจเงินกู้ชื่อเพจอะไรจำได้ไหมเพจไลน์เงินกู้นะครับอ๋อโอเคเราร้อนเงินอยากจะได้เงินมาใช้ใช่ไหมใช่ครับแล้วเขาพูดยังไงเราถึงจ่ายเงินให้เขาไปเท่าไหร่ยังไงลองเล่าก็คือรอบแรกก็ให้ผมโอนค่าทำเอกสาร600ครับ600 บาทครับแล้วก็คือพอโอนค่าทำเอกสารไปแล้วเขาก็บอกว่าต้องเสียค่าประกันอีก1,200ประกันอะไรครับประกันในกรณีที่ผมมีส่งเขาบอกเนี้ยอีกได้ติดตามค่าใช้จ่ายประกันในกรณีเบี้ยวนะ1,200แล้วมีอะไรครับใช่ครับคือพอผมจ่ายไปแล้วก็ติดต่อเขาไม่ได้เลยทีนี้เขาว่าไงพอจ่ายไปแล้วเขาบอกว่าถ้าจ่ายมาให้เขาแล้วเขาจะว่ายังไงเขาพูดว่าไงคำพูดของเขาครับเขาจะโอนเงินมาให้จำนวน50,000ไม่เกิน10 นาทีครับอ๋อไม่เกิน10 นาทีพอเราโอนไปให้ทั้งหมดแล้วเนี่ยเป็นเงินเท่าไหร่1,800ได้เท่าไหร่1,800ครับเรียบร้อยแล้ว10 นาทีเป็นไงเรานั่งรอเลยไหมนั่งรอครับนับเวลาเลยนะใช่ครับพอนับถึง10 นาทีปุ๊บเป็นไงเงินเข้าบัญชีเลยไหมไม่เข้าครับเข้าไปดูแล้วปรากฏในบัญชีเป็นไงไม่มีครับไม่มีเลยแม้แต่บาทเดียวครับโอ้แล้วเรารู้สึกยังไงตอนนั้นรู้สึกไงก็รู้สึกว่าลำพังหากินก็ลำบากอยู่แล้วครับยังจะมารอกันอีกขนาดนี้ไปดูปุ๊บก็ไม่มีเงินเลยนะครับก็ดูรู้สึกว่ามาซ้ำเติมกันใช่ไหมครับซ้ำเติมเกินไปครับแล้วไงต่อฮะกันมากนะแล้วไงต่อฟังทางปิดคำมันก็ลำบากมากครับก็คือเปิดดูก็ติดต่อเขาไม่ได้เลยทีนี้ตอนนี้ติดต่อไม่ได้เบอร์โทรที่ให้ไว้ก็ติดต่อไม่ได้ครับมีเบอร์ไม่เบอร์เขามีไหมเบอร์ไม่มีครับแต่เขาให้ในเป็นไลน์ครับเป็นไลน์แล้วครับเลยครับแล้วเสร็จแล้วก็โดนหลอกไปเลยนะครับก็คือผมโดนมา2 เจ้าเลยครับแล้วอีกเจ้าเป็นไงอีกเจ้าหนึ่งก็หลอกให้โอนเงินไปอย่างนี้แหละครับเขาพูดแบบเดียวกันไหมเหมือนกันเลยครับอันนั้นโดนเท่าไหร่อ่ะอันนั้นรอบแรกคุณโอนไปให้600และให้ผมโอนอีก2,500โอ้หาเงินไม่ได้ครับครับก็เลยโดนไปแค่400แล้วเขาบอกอันนั้นเขาบอกว่าถ้าโอนไปแล้วจะได้เท่าไหร่อีกราย50,000เหมือนกันครับโอ้เขาบอกให้เขาจะกี่นาทีโอนมาก็10 นาทีครับ10 นาทีเราก็นั่งนับไป1,2,3,4,5,9,10เป็นไงเงินเข้าไหมไม่เข้าอีกโอ้โหแล้วเราโดนหลอกบ่อยๆนี่เราไม่เข็ดหรือไงไม่ครับ2 รอบคิดว่าเขาก็บอกเขามีบัตรประชาชนมีอะไรเขาบอกเขาไม่หลอกลวงเขาเป็นหลอกเงินกู้จริงเลยอย่างเงี้ยถ้ามีปัญหาอะไรก็ให้ไปแจ้งความเลยถ้าคิดว่าเขาไม่จะโกงอย่างนั้นนี่อ๋อเขาพูดอย่างนั้นเลยนะไปแจ้งความได้เลยครับผมแล้วนี่เราโดนหลอกอยู่ที่ไหนครับเนี่ยอยู่ชลบุรีครับชลบุรีท้องที่โรงพักอะไรหนองขามครับหนองขามก็ไปแจ้งความเลยนะว่าเป็นลักษณะเป็นการช่อโกงนะครับครับนะแล้วมีหลักฐานไหมที่เขาหลอกอะไรต่างมีไหมแชทไลน์อะไรมีหมดครับแชทไลน์อะไรมีหมดครับมีหมดเลยนะครับมีนะครับอยากจะฝากไปยังพี่น้องประชาชนที่จะไปกู้พวกแอปเงินกู้อย่างไรบ้างอ่ะไหนลองบอกให้บอกพี่น้องประชาชนก็คืออย่าลงเชื่ออะไรง่ายๆนะครับความมันไม่ได้จริงครับครับไม่ได้จริงนะครับครับมันหลอกให้เราแบบมันจะได้มันจะได้ครับแต่ไม่ได้หลอกให้เราเชื่อใจอ๋อแล้วเบอร์โทรศัพท์ของน้องมีไหมเปิดเผยได้ไหมเบอร์โทรศัพท์ของคุณเนี่ยเป็นความลับอะไรไหม
ก็เป็นอยู่ครับพอดอ๋ีอโอเคหรือเดี๋ยวเขาจะมาทวงนี่อีกไม่ใช่ สู้ๆนะครับนะลก็ไำปบากแจ้มงากความเลเลยยนะไปแจ้งความช่อโกงนะครับผมนะโอเคนะครับครับสวัสดีเอาครสัวบัสดีครับ